อยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปเวสเปอร์จะพาเธอไปหยิบปากกาขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครใครบอกว่าเป็นอย่างไรจะร้อนจะหนาวจะเต็มไปด้วยฝนไม่ต้องกลัวอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไรจะยากเย็นแค่ไหนฉันอยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ฉันพาเธอไปทุกที่ที่เธอต้องการสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดสนุกครับเดี๋ยวนี้ขออนุญาตไม่ต้องมีอารมณ์บทมีอะไรเยอะนะผมอยากคุยกับดิ่งนานๆเลยว่าคือผมเจอช่างเก่าๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาต้องมีเรื่องราวแบบคือต้องบอกก่อนนะครับว่าชื่อดิ่งเรดิโอเนี่ยได้ยินมานานมากเลยครับถ้าสนามแข่งครับที่นครชัยศรียุคก่อนหรือสนามแดกเนี่ยนะครับเจอเฮียตลอดนะครับรวมถึงเรื่องราวในการที่ขี่สกูตเตอร์เดินทางไปต่างประเทศในยุคแรกๆเฮียก็ไปเอามาไล่ถึงที่มาที่ไปว่ะดิ่งดิ่งเฮียดิ่งเรดิโอเนี่ยทีแรกเมื่อกี้เดินเข้ามาบ้านเฮียเนี่ยผมนึกว่าแบบเฮ้ยหรือเฮียเขาชอบเปิดวิทยุฟังเวลาที่ไปอะไรเงี้ยหรือเฮียเขาเคยอยู่แถวถนนวิทยุว่าอะไรเนี่ยแล้วคำว่าดิ่งเรดิโอมาจากที่ไหนครับคือรถในกลุ่มเนี่ยที่ไปเที่ยวไปเตะเนี่ยรถผมอยู่คันเดียวติดเครื่องเสียงแล้วพอไปก็ไปจอดข้างทางก็เปิดกันสนุกสนานไงฮะครับทีนี้ก็ไปไหนก็จะเปิดตลอดแหละแต่ทีนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าใครก็ตั้งให้ผมเป็นดิ่งเรดิโอแต่ทั้งนี้ยังไม่รู้ที่มาที่ไปของฉายาตัวเองเลยใช่ไหมทั้งนั้นที่เมื่อก่อนก็มีคนเรียกผมดิ่งโมดิฟายครับก็มีดิ่งเรดิโอบอกเอ๊ะดิ่งเรดิโอมาจากไหนผมไปหาคนให้ฉายานี้ไม่ได้ทักทียังไม่รู้เลยพยายามถามอยู่วันนี้เดี๋ยวใครตั้งชื่อเราอ่ะรุ่นใหญ่ทั้งหลายที่อยู่ในชมสกูตเตอร์ลาม่าอยู่ช่วยกระซิบบอกกันมาทีว่าใครเป็นคนตั้งฉายาให้ใครเป็นคนเริ่มต้นดิ่งเรดิโอนะครับใครเป็นคนเริ่มต้นว่าเป็นดิ่งเรดิโอแล้วยุคนั้นเนี่ยระบบเครื่องเสียงมันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแล้วไปติดยังไงครับเวสป้าไปใส่เครื่องเสียงเนี่ยครับคือผมเริ่มต้นในการติดผมจะตีกล่องเอาวิทยุไว้ด้านบนครับแล้วก็ไปซื้อผมสำเร็จรูปจากเซนกงอ่ะเป็นรูปยาวๆตัวเล็กมาใส่ข้างหน้าที่ก็ติดไปติดมาที่เป็นมาจนมีแบตเตอรี่พ่วงได้ไหมครับมีก็ใช้แบตเตอรี่ใช้รถรุ่นไหนครับครั้งแรกเลยที่ติดวิทยุครั้งแรกเลยผมใช้รถซูเปอร์แล้วก็มาแปลงเป็นคล้ายๆ PX อ๋อผมจะกระโปรงรถเขาจะใหญ่มาข้างหลังใช่ไหมใช่ครับจะเอาใหญ่ข้างหลังเล็กไปข้างหน้าสลับกันอ๋อสลับฝั่งกันนั่นอันนี้ก็คือแรกของผมครับแล้วต่อมาก็หันไม่ใช่เป็นโคซ่าครับโดยที่ว่ามันขับสบายนุ่มนวลแล้วระบบไฟทุกอย่างดีโอเคก็เลยชอบเดี๋ยวต้องพาไปดูหมอช่วงท้ายว่าจันนุ่มคอซ่าผมเรียกว่าคอซ่าซูเปอร์ชาเลนเจอร์พอเห็นรถปุ๊บพ่อเยดิ่งอยู่ไหนเนี่ยนะครับทีนี้ได้รู้ฉายาที่มาที่ไปของคำว่าเยดิ่งเรดิโอแล้วนะทีนี้สืบทราบกันนิดนึงว่าแล้วจุดเริ่มต้นของการเข้าวงการที่เปิดร้านเนี้ยครับมันเป็นมายังไงกี่ปีแล้วเนี้ยครับก็ประวัติมันก็ยาวเนาะย่อๆกันนะครับพี่อ่ะเริ่มประมาณปีไหนก็ตั้งแต่ถนนตากสินยังไม่สร้างสูงขนาดนี้ยังเป็นถนนยังมาต่อยครับครับก็เราอยู่ที่นี่ตั้งแต่ดั้งเดิมเลยหรือเปล่าครับไม่ได้ผมแรกเลยอยู่ตากสินหนึ่งเขาเรียกว่าตากสินหนึ่งเปิดเป็นร้านเลยหรือว่าอันนั้นผมเป็นลูกจ้างเขาอ๋อมีลูกพี่เป็นลูกจ้างเขาก่อนครับแล้วก็อยู่เขามานานมากนานจนที่ว่าพอเขาเลิกเขาเลิกผมก็ไม่อยากเป็นลูกน้องบอกได้ไหมครับร้านอะไรครับร้านจงเจริญจงเจริญจงเจริญตากสินตากสินนานมากครับนานมากเมื่อก่อนมีโรงก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีร้านเวสป้าครับผมก็อยู่เขามานานมาก
พอเขาเลิกผมก็ทำมานานพอสมควรแล้วนะครับก็ไม่อยากไปทำไหนต่อเลยก็เลยลองลุยดูเองโดยได้เปิดจากเป็นร้านเล็กๆเปิดที่ไหนก่อนครับถนนตากสินอ๋อก็ที่ก็แถวละแวกนั่นเหมือนกันจากเมื่อก่อนเป็นสามแยกครับแต่ทุกวันเป็นสี่เป็นถนนตัดใหม่แล้วครับผมอยู่ตรงหัวมุมที่มันมีศาลเจ้าอ๋อนะอยู่มุมนั้นนะแล้วย้ายมา25/1ตรงเนี้ยกี่ปีแล้วครับดับไม่หลังจากนั้นผมจะอยู่ตากสินเสร็จแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องตัดถนนครับผมก็เลยต้องไปย้ายธนบุรี4ก่อนโอ้โหธนบุรี4ครับแล้วก็ย้ายกลับมาที่เดิมระแวกเดิมอีกอยู่จนอยู่จนปัจจุบันนี้เขาสร้างสถานีรถไฟฟ้าครับพอเขาสร้างเสร็จปุ๊บเขาก็เลยเด้งผมออกเลยผมก็เลยมาได้ตรงนี้ผมเชื่อแล้วครับว่ายาวจริงๆเพราะว่าเด้งหลายทีเลยเกินตรงนี้กี่ปีครับมาตรงนี้ดูถึงตะวันนี้ว่านี่เดือน7ปี7เดือนจากตรงมาตรงนี้อยู่ปี7เดือนครับทีนี้ประสบการณ์ในการทำพวกรถเนี่ยทำไมทุกคนจะคุ้นชื่อยี่ดิ่งเรดิโอทำไมต้องเป็นเรซซิ่งทำไมต้องเป็นรถสนามคือทำไมต้องเป็นสายแรงทำไมต้องคือต้องหมอก่อนหมอว่ายี่ดิ่งเนี่ยทำทุกแนวทำทุกแนวครับน้องต่างจังหวัด GS ไม่จบก็มาจบร้านนี้นะครับทำแบบ GS ลึกๆอะไรหายากเฮียแกก็ทำมาจบร้านนี้นะครับทำทุกแนวแต่คำถามที่หมอถามว่าทำไมต้องไปเจอแถวสนามเรซซิ่งบ่อยเลยก็คือด้วยความชอบคือผมชอบแนวรถความเร็วชอบความเร็วชอบเครื่องเสียงชอบอะไรประเภทอย่างนี้ก็เลยได้อาจจะเจอผมบ่อยก็ได้แต่ว่าด้วยความชอบอ่ะด้วยความชอบด้วยความชอบแล้วปกติเนี่ยเรารับแต่งแรงไหมก็ไม่ถือว่าแรงหรอกเพียงแต่ว่าทำใหเด็กๆมันขับสนุกฮะเรื่องๆไม่ใช่แรงจี๋จ๋าอะไรมากมายนะครับถ้าแรงมากมันจะพังเร็วเริ่มแรกมันมาจากความชอบโดยส่วนตัวอยู่แล้วหรือเปล่าครับไอ้ตระกูลพวกสกูตเตอร์พวกนี้ครับก่อนจะมาทำใช่ไหมใช่ครับคือจริงๆผมอ่ะอยู่ต่างจังหวัดครับทีนี้พี่สาวอยู่กรุงเทพเขาก็ไปรับตัวมาว่าจะไปฝากอู่รถยนต์อะไรนะดีที่ด้วยตัวผมมันเล็กมากครับเล็กมากเขาก็เลยน่าจะไม่เหมาะเขาก็เลยพาไปฝากอู่ทำอู่เวสป้าแถวหลังกองปราบมาก่อนนู้นครับแล้วผมก็ทำโอ้เรียกได้ว่าบางทีของบางอย่างมันมาด้วยชะตาฟ้าลิขิตมันลิขิตมาให้เราทำอันนี้แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆจนเป็นอาชีพแบบเป็นคนจังหวัดอะไรครับนครราชสีมานครราชสีมาเข้ามาครั้งแรกอยู่เท่าไหร่เห็น13พ.ศ.นะฮะจำไม่ได้โอ้โหยุ13อ่ะ13จันหนุ่มกับผมยังเล่นก้อนหินอยู่เลยครับยังเล่นลูกแก้วอยู่เลยทำตั้งแต่อายุ13อ่ะ13แล้วก็ทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกรุ่นน่ะเรียกได้ว่าคาดว่าเกือบทุกรุ่นทุกแนวเลยครับที่ผ่านมือเนี่ยครับก็เกือบก็ทำจนนี่ว่าแล้วไม่ตั้งมันเลิกไปอ่ะเลิกไปทำตั้งแต่เบอร์ดี้ยูเกอร์ยังมีอยู่อ่ะฮะใช่โอ้โหก็ทำจังหวะที่แล้วมาตั้งเขาเลิกผลิตไปเนี่ยผมยังพอจะเริ่มเป็นอ๋อประมาณปี7กว่าพอจะเริ่มเป็นยุค7กว่าวันนี้มีเรื่องเดี๋ยวคุยกันยาวนะผมคุยอย่างตัวนี้นะเดี๋ยวช่วงหน้าสกูตเตอร์วอร์ดมารู้กันว่าทำไมยี่ดิ่งเนี่ยมีสลักโลโก้ถึงได้รางวัลสกูตเตอร์วอร์ดใช่ครับนะครับไม่ธรรมดานะช่วงหน้าไปดูรายละเอียดกันว่ารางวัลนี้ท่านได้แต่ใดมาสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัด